เริ่มต้นอัปเดตข่าวบันเทิงตอนนี้นะครับคุณผู้ชมต้องยกให้กับเรื่องนี้เลยครับเรื่องของสาวปูปรายาถูกเมาส์ให้สนั่นเลยครับว่าเธอเนี่ยตั้งท้องจริงหรือเปล่าไปฟังคำตอบจากปากเธอกันครับหลังต้องปวดหัวกับข่าวเช้านางเอกสาวลูกครึ่งปูปรายาแอบเข้าโรงพยาบาลและตรวจพบว่าท้อง2เดือนจนเจ้าตัวต้องออกโรงปฏิเสธไปแล้วรอบนึงนะคะแต่ก็ยังไม่วายโดนแมงเมาส์ลือหนักกว่าเดิมค่ะว่าไปทำแท้งมาแล้วเจอข่าวแรงแบบนี้แต่เจ้าตัวก็ยังตอบแบบชิวๆค่ะก็รู้อยู่แล้วว่าความเป็นไปได้มันไม่เป็นไปไม่ได้ค่ะเราก็ทำงานทุกวันเราจะเจอพี่สื่อทุกวันเจอพี่ที่กองทุกวันไม่มีอะไรค่ะแต่ถามว่าซีเรียสไหมไม่เพราะไม่จริงแต่ถ้าก็ตอบไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมต่อตัวปูเท่าไหร่ค่ะมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีข่าวลือออกมาแล้วอีกอย่างที่นักข่าวถามปูก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันแต่ขอให้จบวันนี้ได้ไหมคะปูขอดีๆเลยค่ะอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ปล่อยข่าวอ๋อไม่ฝากค่ะไม่เป็นไรค่ะเรายืนอยู่จุดนี้ปูเข้าใจค่ะ